สวัสดีค่ะชาวลักนณาและชาวราศีพิจิกขอต้อนรับก็สู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังมิถุนายน2567นะคะซึ่งก็จะมีดาวขยับขยายย้ายที่ย้ายทางทั้งหมดนะคะ3ดวงก็คือพระอาทิตย์นะคะยกเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่15มิถุนายนพระเกตยกเข้าสู่ราศีมังกรนะคะในเรือนสหัสชะวันที่18มิถุนายนและพระพุธยกเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่ 27มิถุนายนนะคะหรือเรือนสุภาของเจ้าวตานันเองทีนี้เรามาดูกันว่าก่อนที่พระพุทธจะขยับเนี่ยนะคะพุทธก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ,ะจะบอกเจ้วตาอย่างนี้ว่าเมื่อพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ภพเรือนมรณะพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกรรมะกรรมะมะมรณะนะคะแสดงว่าในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศรีกรกฎมันมักจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ สุขภาพการต่างถิน่นต่างแดนนะคะในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็เรื่องของมรดกตัวเจ้า,าตาเนี่ยต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือกนกรมมะเป็นราชาโชคนะในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นมันก็บอกว่าเจ้า,าตาจึงจะได้ไปทํางานในต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนต่างสาขาโดยเฉพาะการทํางานที่มันเป็นการทํางานในานามของบริษัทหรือเป็นตัวแทนที่เขาส่งไปนะคะ ช่วงระยะเวลานี้เจ้าอาตาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับพิธีหรือเจ้าอาตาที่เป็นคนทํางานเกี่ยวกับความเป็นความตายอะไรพวกนี้นะคะต้องเรียกว่าขยับปุ๊ดปั๊เป็นงานที่ดีงานไม่ใช่ว่าแค่ความเป็นความตายแบบหมอพยาบาลสาธารณสุขอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชีวิตผู้คนเท่านั้นมรณะยังเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศนะคะวิญญาณศาสตร์วิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับวัดวาอารามเกี่ยวกับเรื่องของอ่ะกิจอะไรเขาเรียวกว่า ค้าขายในงานพิธีไม่ว่าคุณจะทําดอกไม้มันก็ต้องเป็นงานพิธีสีดําอย่างเงี้ยคุณก็ต้องทําพวงหรีดคุณก็ต้องทําของชํารวยคุณก็ต้องทําอะไรเงี้ยที่มันอยู่ในสายงานนี้นะคะหรืองานที่อยู่ลึกลับงานที่อยู่เบื้องหลังงานที่อยู่ในลักษณะที่ไม่ได้อยู่ทิ่ฐานบ้านเกิดมันแปลว่ามรณะแปลว่าอพยพได้เหมือนกันไม่ค่อยได้อยู่เรียกว่าสักพักหนึ่งเลยทีเดียว ลัคนาราศีพิจิกก็จะมีเกณฑ์โยกย้ายหรือเปลี่ยนสายงานต้องบอกว่าการโยกย้ายหรือเปลี่ยนสายงานของลัคนาราศีพิจิกในครั้งนี้นะคะ mm. ก็อยู่ในทิศทางที่ราชาโชค mm. ถ้ามันตรงตามตำแหน่ง mm. เพราะนี่คือราชาโชคนะคะราชาโชคเข้าไปพบดาวอะไร mm. เข้าไปพบดาวหกและเข้าไปพบดาวสี ะะดาวสี่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าการไปทํางานเมืองนอกในครั้งนี้มันเลยเป็นลักษณะว่ามีคนหนุนนำนะคะเพราะมันเป็นมันล้องเกี่ยวกับเรือนสุภามันล้องเกี่ยวกับดาวสุภาอยู่มันไม่ได้ไปล้องเกี่ยวกับดาววินาศคือไปเมืองนอกในลักษณะเหนื่อยเหลือเกินนะคะต้องไปกระเสือกกระสนไปต่อสู้ชีวิตไปดูแลตัวเองแต่สุภะนี่ไม่ใช่สุภานี่ไปด้วยลักษณะที่มีคนรองรับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือมีบริษัทดูแล นะคะถ้าทักต้องไปอ่ะมันก็จะไปในตัวแทนบริษัทหรือไปเพราะกิจกรรมกิจการของบริษัทนะคะและระยะเวลานี้นะคะลัคนณาราศีพิจิตเนี่ยมีอะไรมกักร่วมกันทํากับคู่รอกคนรักไม่มีคู่ก็จะเป็นคู่หูนะคะซึ่งระยะเวลานี้ก็ต้องบอกวะ่ามีการทํางานร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อาจจะเปลี่ยนสายงานหรือเริ่มต้นทํางานและระยะเวลานี้บางคนนะคะทำงานร่วมกับคู่ไม่พอนะ คู่ครองคนนักเป็นคนออกเงินให้เป็นคนร่วมทุนด้วยนะคะแล้วแน่นอนอ่ะอาจจะมีเพื่อนด้วยนะคะดาวนี้ก็คือดาวการงานคู่ครองเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวมันแปลอีกอย่างได้และเป็นลักษณะที่เป็นชิดทางที่ดีเพราะพระศุขในตำแหน่งนี้เป็นคู่ทาตนน้ำพระพุทธเป็นเกษตราทิบดีพระอาทิตย์เป็น ราชาโชคมีเรื่องไหนไม่ดีอีกนะคะก็ต้องเรียกว่าการทํางานการปรับปรุงตัวเองใหม่ๆในระยะเวลานี้การเปลี่ยนสายงานไปทํางานในที่แอดมินบอกเนี่ยออกแนวประสบความสาเร็จสิ่งที่จะบอกก็คือถ้าคุณทํางานในลักษณะเป็นงานลับเป็นงานที่ต้องคือมันไม่เปิดเผยไม่ตรงไปตรงมางานทุจริตอะไรพวกนี้ถามว่ามีโชคลาภไหมมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าพระอาทิตย์เป็นราชาโชคแต่ถามว่าโชคนั้นมันจะอยู่คุณนานไหมล่ะนะคะเพราะฉะนั้นพูด พูดไปเยอะเดี๋ยวถามว่าคุณเป็นครูบาอาจารย์หรือคุณเป็นหมอดูอีกหรือคุณเป็นนักโหราศาสตร์อีกนะคะเพราะฉะนั้นนักโหราศาสตร์ที่เห็นดวงดาวประมาณนี้ก็จะต้องเตือนเจ้าชะตานะคะที่มาพูดคุยกันว่าให้เรามัดระวังนะเพราะนักโหราศาสตร์จะเห็นดาวข้างหน้าว่ามันไม่มีเรื่องง่ายเลยสําหรับทิศทางที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาทําอะไรในระยะเวลานี้อย่าหวังแค่ผลประโยชน์ลาภะ อย่าหวังแค่ความสําเร็จในเรื่องการงานเฉพาะหน้าในช่วงระยะเวลานี้ต้องคิดถึงวันหน้ากไกลๆด้วยนะคะทีนี้นะคะลักษณะของดาวพระอาทิตย์พอเข้าไปจับคู่กับพระศุกร์เป็นคู่สมพล mm. ก็เกิดผลดีเพราะระยะเวลานี้มุ่งมั่นบุกบันที่จะทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จ เนาะและหนึ่งกับ6ในเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็จะเป็นลักษณะที่ให้ผลทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมมีคนช่วยเหลือนะคะแล้วก็สามารถช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีการเดินทางร่วมกันไปกับคนรักทํางานร่วมกันมีคนรักเป็นแบค็คมีคนรักเป็นเขาเรียกว่าเป็นความมั่นคงอยู่ด้วยกันแล้วการอยู่ด้วยกันของคุณกับคู่ครองคนรักหรือว่าเพศตรงข้ามที่ร่วมงานกันหรือว่าหุ้นส่วนในครั้งนี้นะถือว่าดีแต่มันจะต้องทํางานเกี่ยวกับที่แอดบอกนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรต่างๆที่แอดพูดไปในตอนต้นไงเกี่ยวกับมรณะทั้งหมดส่วนคนที่บอกว่าหนูไม่ได้เกี่ยวข้องระยะเวลานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานค่ะจบจากที่เก่าไปเริ่มที่ใหม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเป็นที่ที่แอดมองว่าก็ไม่ได้ลําบากลําบนอะไรนะเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยปนราชาโชคทีนี้เริ่มที่ไหนล่ะไอการเริ่มที่ใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นการเริ่มที่ใหม่ที่มันไกลจากที่เดิมอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ทีนี้ชาวลัคนาและราศีพิจิกนะคะหลังจากพระอาทิตย์ขยับก็ไปเจอคู่สมพลและคู่ประชาสัมพันธ์ของตัวเองอ่ะตัวเจ้าตาพระเกศก็จะขยับเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะมันมีคอนเนคชันมันมีการติดต่อมันมีการพูดคุยเยอะเพราะฉะนั้นแอดมองเห็นเลยว่าคนที่มีดาวเกศขยับเข้ามาอยู่ในภพเรือนนี้นะคะยากมากที่ช่วงระยะเวลานี้จะไม่ติดต่อสื่อสารหรือพูดคุย กับเพื่อนฝูงหรือคอนเน็ t ชันนะคะตัวเจ้าอตารยายะเวลานี้จะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงนะเพราะว่าหลังพระเกตเข้าพระพุธจะเข้ามาอยู่ในเรือนนี้นะเพราะฉะนั้นอธิบายไปพร้อมๆกันได้พระพุธจะย้ายมาอยู่เรือนนี้นะคะในวันที่27นะคะ ถ้าจะว่าตาแบบอยากรู้ว่าในพื้นดวงมีดาวกระทบอะไรก็ต้องรอฟังแอดทำดาวขยับไม่ว่าจะเป็นสุขอาทิตย์9แล้วก็4นะคะจะเจาะลึกให้ทีนี้ดาวพระพุธเนี่ยพอเขาอยู่ในภพเรือนสุขพระหลังจากพระเกตเข้าเรือนสหัชชะมันจะมีการคอนเน็กชันต่างๆของคุณเนี่ยต้องอธิบายไปพร้อมๆกันว่ามันจะมีเรื่องที่จะติดต่อกับผู้คนแทบจะทุกระดับช่วงระยะเวลาตั้งแต่18มิถุนาย,ยนนะคะ เพราะอะไรเพราะว่านี่คือเรื่องของการติดต่อการเดินทางการสังคมการพูดการทําสัญญานี่คือเรื่องของผู้ใหญ่การต่างประเทศเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวพระพุธของคุณคือเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนมรณะละักษณะของลาภะนะคะที่เข้าไปพบกับดาวเจ้าเรือนสุภะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงลักษณะของการมีโอกาสเดินทางเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแกลบช่วงระยะเวลาในช่วงครึ่งเดือนหลังที่เจ้าวตามีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศศึกษาชั้นสูงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการกฎหมายหรือมีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศหรือมีเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์หรือมีเพื่อนเป็นคู่ผู้มีคุณวุฒิอะนะคะที่เขาจะสามารถช่วยเหลือเจ้าวตาในเรื่องของงานต่างๆแล้วต้องบอกว่าออกแนวประสบความสาเร็จด้วยนะคะสนับสนุนช่วยเหลือ ก้าวหน้าประสบความสําเร็จเพื่อนเก่งชักจูงให้เจ้า,าตาไปอยู่ในสังคมที่ดีซึ่งถูกต้องแน่นอนละมันอยู่ที่การครบคนช่วงระยะเวลาี้คุณคบัณฑิตคุณจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตญาติผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาต่างมีจิตใจที่ดีชอบช่วยเหลือเจ้า,า,าตาดวงชะตาในระยะเวลานี้ถามว่าจะมีลําบากตกหลุมตก่องไหมไม่มันหลุดพ้นออกมาจากมรณะกลายเป็นเรื่องมืดและมาสว่างนะคะละักษณะของพระพุทธที่เป็นเจ้าเรือนมรณะก็ต้องบอกว่าถ้า ดาวพุธของคุณเนี่ยเอียงเอ็นเอียงมาทางการเป็นเจ้าเรือนมรณะอาจจะต้องดูว่าดาวตั้งรับในองศาต่างๆไม่ว่าโยกหน้าโยกหลังหรือว่าทับหรือว่าเล็งเนี่ยเป็นดาวที่เป็นคู่ขัดแย้งกับพระพุธหรือไม่ดาวมรณะนะคะที่เข้าสู่ภพเรือนสุภะจะปรากฏอาการให้เจ้าอาตาสังเกตได้โดยไม่ต้องไปหาทักษกาลีหรือสีจรเลยถ้าพุธคุณไม่ดีเนี่ย ช่วงระยะเวลาเนี้ยเนะี่ยผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือหรือผู้จาอะไรคุณก็จะดือ้อคุณก็จะไม่มีสะติที่จะฟังในสิ่งที่เขาในสิ่งที่เขาบอกและเชื่อมั่นในตัวเองสูงและจะมีเกี่ยวกับเรื่องของคดีมรดกเข้ามาถ้าเป็นลักษณะเน,นี้ยแสดงว่าปีนี้พูดไม่ค่อยดีละจะมีปัญหาเรื่องคดีมรดกจะมีปัญหาเรื่องเพื่อนร่วงมางานจะมีปัญหาเรื่องเกณฑ์การเปลี่ยนงานนะคะแต่ถึงพูดไม่ดีนะถ้าเกิดคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง แอดมอเปลี่ยนแปลงไม่ว่าสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนแปลงในรูปแบบงานเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้จะทำให้เจ้าตาเนี่ยประสบความสำเร็จดีขึ้นทั้งๆท,ท,ที่พูดออกแนวไม่ดีมันเหมือนลักษณะว่าฐานะจะดีขึ้นการงานจะดีขึ้นแล้วก็ไปรวมกับพูดดีได้เลยอะนะคะเพราะว่าพูดดีออย่างอย่างที่แอดมินบอกมันเป็นโชคลาภความสำเร็จเข้ามา เจ้าตาเนี่ยถ้ามันมีเกณฑ์เปลี่ยนงานถ้ามันมีเกณฑ์ผู้บังคับบัญชาเพ่งเล็งเจ้าตาไปเนี่ยทิศทางมันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนําพาไปสู่เรื่องของความประสบความสําเร็จนะคะมราณะเข้าสู่สุขภาพมันมืดแล้วมาสว่างอยู่แล้วบางคนก็การเปลี่ยนแปลงในการทํางานเนี่ยก็จะไปทําในหน้าที่ที่ต้องเสี่ยงต่อภัยอันตรายสูงก็ได้ในแง่ที่ เจ้าตาไปเป็นตชดภาคใต้ไปเป็นทหารภาคใต้ไปเป็นตำรวจภาคใต้นะคะแต่ระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่า่ากผลประโยชน์ผลกําไรของเจ้าตาเนี่ยส่วนมากมันจะมันมันจะเป็นเรื่องที่เสียก่อนแล้วได้หรือได้ก่อนแล้วเสียทุกขลาบนะคะเป็นทุกขลาบสําหรับคนที่พุดพูดไม่ดีต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงลักษณะของเราเคยขี้เกียจก็มาขยันเคย อ้วนก็พยายามทําให้ตัวเองผอมทําให้ตัวเองมีวิริยะคืมต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของเจ้าตานะสาหรับคนที่พูดตั้งรับไม่ดีนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวตนเป็นยังไงก็อย่างที่แอดบอกแหะคะ่ะตัวตนระยะเวลานี้ดาวพระอังคารยังอยู่ในเรือนนารีนะคะแสดงว่าเจ้าตาเป็นคนที่วิ่งรอกมากชาวลัคนาราศีพิจิกระยะเวลานี้เนี่ยแข็งแรงนะคะ เป็นคนที่เป็นผู้นําไม่เก,งกรงกลัวศัตรูชอบการลงทุนนะคะชอบหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองนะคะคือช่วยเหลือผู้คนจนกระทั่งเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรชอบแก้ไขชอบแก้ปัญหานะคะระยะเวลานี้จะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นคนทํางานแบบตํารวจทหารคือเป็นนักต่อสู้ดิ้นรนเป็นนักแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแล้วก็ช่วยเหลือบุตรหลานบริวารลูกน้องอะไรช่วยหมด ถามว่าเครียดไหมก็มันเป็นตัวงตัวเองนะเพราะว่าดาวพระอังคารเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในเรือนอริก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะแอดก็เป็นคนที่ดาวประจําตัวอยู่ในเรือนอรินะช่วยคนจนเดือดร้อนก็มีเอาจริงๆก็ต้องเรียกว่าเราเจอชอบจัดการชอบจัดแจงเดี๋ยวนี้ก็คือปฏิบัติให้มากบางเรื่องเนี่ยพอเราไปช่วยเนี่ยคือเอาจริงนะคาว่าช่วยกับคาว่าสอใส่เครือกเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆนะคะต้องดูด้วยว่าเขาอยากรับความช่วยเหลือไหม นะระยะเวลานี้จะตัวตนเข้มแข็งนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของกิจการการงานที่แก้ไขบางคนก็มีลักษณะของการเป็นผู้นำเต็มตัวระยะเวลานี้สามารถทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหัวหน้าคนเป็นนักบริหารเป็นแพทย์เป็นพยาบาลตำรวจทหารนัก,กีฬานักมวยอะไรพวกนี้ได้หมดค่ะเพราะว่าพระอังคารเป็นเรื่องของการลุยนะคะการมีแรงการมีฝีมือการขยันกล้าหาญนะคะ ก็ร่างคาเนี่ก็อย่าให้โกรธระยะเวลานี้ลักนาราศีพิจิกก็แบบอย่าให้โกรธละกันหรือไม่ช่วงระยะเวลานี้บางคนนะเคยชอบปลูกผักรักต้นไม้ช่วงนี้ก็กลับไปปลูกผักรักต้นไม้โอโหมีมีแรงมากมายในการจะทําอะไรนะคะหลังจากที่เรื้อมานานก็วนกลับไปทําในส่วนของอ่าเจ้าเรือนในส่วนของเรื่องการงานการงานของชาวลักนาแล้วราศีพิจิกนะคะ ก็ช่วงระยะเวลาเนี้ยการงานของคุณเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนมรณะมีการเป,ปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานอย่างที่อ,ธ,อธิบายเลยนะคะเป็นราชาโชคบางทีได้มรดกจากเรื่องของการงานมีคนฝากขวังไว้มีคนแบบทําไว้ให้ให้เจ้า,าตาสารต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานหรืออะไรก็ตามแล้วก็ ต้องบอกว่าตําแหน่งนี้บางทีมันได้เรื่อนปื๊ดไปเลยเช่นมันไม่มีใครที่จะเหมาะสมกับแกบตาแหน่งนี้เท่าคุณั้งที่คุณยังเอาวุโสน้อยคุณก็ได้นะคะกรรมมรณะเนี่ยอ่าแล้วบางคนก็จะทํางานเป็นหมอเป็นพยาบาลทําทงานเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆกิจการต่างๆในช่วงระยะเวลานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงจะได้รับผลดีบางคนได้รับผลดีเพราะว่าทํางานเกี่ยวข้องกับบริษัทชาวต่างประเทศชาวต่างชาตินะคะงานการที่แบบว่าจะต้องไปจัดการ เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินทรัพย์สินของคนอื่นเอาเงินของคนอื่นมาหมุนนะเป็นวานิธนก,กิจเป็นบริษัทที่ตะจัดตั้งกองทุนอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งพวกเนี้ยจะออกแนวว่าเป็นราชาโชคแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะถ้าเกิดงานการของคุณไม่ได้เกี่ยวกับแบบนี้ก็ต้องเรียกว่าระยะเวลานี้เหนื่อยหน่อยแต่ไม่ได้แปลว่าจะลําบากนะเหนื่อยหน่อยแต่ไม่ได้แปลว่าจะลําบากแบบลําบากมากอะไรอะ่ะมันจะไม่ถึงขนาดนั้น เพราะว่าด้วยดาวพระอาทิต์เนี่ยเป็นราชาชโชคยังไงก็ให้โชคเพียงแต่ให้โชคในเรื่องเบื้องหลังให้โชคในเรื่องของเก่าโปรเจกต์เก่ากิจการเก่าโครงการเก่าที่ลืมมาทำแล้วก็ให้โชคในเรื่องของการสอบชิงทุนสอบแข่งขันนะไปต่างถิ่นต่างแดนไปต่างประเทศนะคะก็ ช่วงระยะเวลาเนี้ยบางคนนะไม่มีโชคอะไรเลยแอดหนูเป็นภรรยาอยู่ที่บ้านทําหน้าที่แม่บ้านค่ะก็ระยะเวลาเนี้ยโชคมาได้จากใครรู้ไหมมาได้จากสามีนะคะสามีจะให้โชคลาภความสําเร็จและบางคนก็ต้องบอกว่าตั้งคันรอมานานแล้วตั้งคันคู่ครองคนรักอะเป็นสตรีอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายก็ภรรยาท้องในช่วงระยะเวลานี้เราก็ดีด้วยนะคะ ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าหลับอ่ดาวราพันในเรือนของคุณเนี่ยก็จะไปเป็นดาวบุตรตะของกู้ครองคนรักและอยู่ในเรือนกระดุมผังกู้ครองคนรักนะคะเพราะฉะนั้นว่าบุตรเกิดมาให้โชคหรือมีบุตรให้โชคจากการเสี่ยงนะคะหนึ่งหกอ่ะสัมพันธ์กันออกแนวว่าในช่วงระยะเวลานี้ขยนขันแข็งในการทํางานนะคะเก็บเล็กผสมน้อยพร้อมที่จะประสบความสําเร็จและทําอะไรก็ตาม จับที่จับทางถูกแล้วก็ได้กำลรกำไรนะมีชื่อเสียงมีความรู้มีความสามารถในเรื่องการงานต้องบอกว่าดีแสดงศักยภาพจนผู้ใหญ่เห็นนะคะก็มักจะได้รับเลือกในตําแหน่งต่างๆนะคะทีนี้ในเรื่องของเมื่อกี้กันอ่าต่อไปการเงินนะคะ การเงินของชาวลักนณาและราศีพิจิกเนี่ยมันอยู่ในเรือนปัตตนิในลักษณะที่ในลักษณะที่เป็นคู่ทา่าคู่วิชาการการเป็นคู่วิชาการตรงนี้นะคะแสดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณกับคุณกับ เพื่อนร่วมทุนเพื่อนร่วมหุ้นคนที่ทำบัตดี้ที่ทำงานอะไรร่วมกันหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานกับคู่ครองคนรักนะ่ะนะคะมันแปลได้หลายอย่างก็จะทำมาหากินในลักษณะที่มีไรายได้ดีนะคะมีไรายได้จากธุรกิจดีมีการเพิ่มช่องทางในการทำ การงานบางคนมีงานประจําที่มีเงินเดือนแล้วก็มารับทําอะไรตอนเย็นอีกหรือช่วยกันทำอาหากินตอนเย็นอีกนะคะก็ต้องบอกว่าประสานงานสําเร็จถลุล่วงทําอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ที่เป็นช่องทางทางการเงินเพิ่มเนี่ยก็มองได้ว่ารับทรัพย์นะคะแต่บางคนบอกไม่มีแฟนไม่มีโน่นมีนี่มีแต่คดีเสียอสเนี่ยถ้ามีคดีแล้วเพรเรื่องหัดคุณอยู่อย่างนี้นะต้องบอกว่ามีโอกาสได้เงินจากคู่แข่งได้รับทรัพย์จากคู่คดีนะคะ ต่อไปนะคะสำหรับคนที่เราดูเรื่องเราดูเรื่องครอบครัวด้วยเดี๋ยวดูเรื่องครอบครัวเพิ่มให้นะคะลักนณาราศรีพิจิกระยะเวลานี้เนาะต้องบอกว่าดาวพระเสาร์เนี่ยพระเกตเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของครอบครัวนะคะสหัชชะไปอยู่ในเรือนพันธุอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ชาวลักนณาราศรีพิจิกเนี่ย มีพี่น้องเนี่ยช่วยร่วมฝ่าฝันในอะไรหลายอย่างเรียกว่ากอดคอกันไปคุยกันรู้เรื่องล่ะนะคะในระยะเวลานี้คือก็จะแนบแน่นในมิตรภาพของครอบครัวทําอะไรทําด้วยกันนะคะจริงๆแล้วก็นาราศีพิพจิงเนี่ยเหมือนมีเรื่องปัญหาเรื่องมรดกที่จะต้องพูดจานะแต่ในในเกณฑ์ของสหัสชพันธุเนี่ย พี่น้องเพื่อนฝูงล้วนพึ่งผาอาศัยได้แสดงว่าปัญหาพวกนั้นมันผ่านไปแล้วละนะคะมันมีพระสุขเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะในลักษณะแก้ปัญหาให้มันมีดาวพระอาทิตย์ไปเป็นราชาโชคในเรือนมรณะในลักษณะที่แก้ปัญหาในเรื่องที่ดินทรัพย์สินได้พี่น้องเพื่อนฝูงรวมถึงญาติมิตรในช่วงระยะเวลานี้พึ่งผาได้แล้วอะนะคะยังไงก็เขียนมาเล่าให้กันฟังแอดว่า เหมือนกับพี่จิ๋มมีปัญหามีปัญหาอะไรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้เหมือนคลี่คลายแล้วนะคะโอกาสที่เจ้าตาลจะได้มีแบบญาติเดินทางไปหาญาติหรือมีการติดต่อกับญาติในเรื่องบ้านที่ดินรัพสิสิเนี่ยก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้ก็ก็อาจจะพูดคุยกันได้ด้วยดีเพราะว่าพระเสาร์เนี่ยก็ก็ไปเป็นเกษตรตาที่พอดีนะคะเพราะว่ามันเป็นเกษตรสองเรือนอยู่ในเรือนนี้ส่วนเจ้าเรือนพันธุเนี่ยไปอยู่ในเรือนปุตตะ ก็อย่างแอดมินบอกแหละมันก็ไปขมวดปมในเรื่องของความรักอะที่แอดบอกว่าระยะเวลานี้จะคู่ครองหรือตัวคุณเองเนี่ยที่รอบุตรหลานบริวารมาก็มีโอกาสจะได้ในช่วงระยะเวลานี้ได้สมใจถ้าเกิดรอมานานนะนะคะหรือบางคนเผลอปุ๊บหมาเลยอะไรอย่างเงี้ยชีวิตครอบครัวก,ก็ค่อนข้างอ่าสำหรับแอดน้ามองว่าค่อนข้างมีความสุขญาติพี่น้องดี การเงินดียังราบรื่นอยู่ยังหมุนเงินได้ดีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ออกแนวประสบความสําเร็จแต่ต้องมีหุ้นส่วนนะออกแนวดีเลยแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาเจ้าชะตาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเกี่ยวกับเรื่องของบริวารทําของเล่นทําเสื้อผ้าทาโรงเรียนนะคะสอนพิเศษเลยพวกนะี้ก็ออกแนวดีมากด้วยซ้ำไปนะคะ เพราะฉะนั้นการเงินก็เข้ามาทางช่องทางพิเศษนี้ด้วยแล้วก็ขยับขึ้นด้วยเพราะว่าผู้ใหญ่ก็มองเห็นดีอยู่ในส่วนของความรักเนาะคนยังไม่มีคู่เนี่ยระยะเวลานี้มีโอกาสที่จะพบเจอคนที่เด็กกว่าตัวเจ้า,าตานะมีสิทธิ์ไปหลงไหลเขาด้วยนะมีสิทธิ์จะไปหลงไหลเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นเขาจะเป็นคนอ่อนกว่าเขาจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เขาจะเป็นบริวารเขาจะเป็นลูกน้องเนี่ยมีสิทธิ์ไปลหลงไหลเด็กนะคะแล้วก็ได้เด็กมาเป็นคู่ครองคนรักในระยะเวลานี้นะคะสําหรับคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าคนมีคู่เนี่ยจะประสบความสําเร็จในการคิดใหม่ทําใหม่ร่วมกันเรื่องบุตรบริวารถ้ารออยู่ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้มาแน่นะคะในช่วงระยะเวลาเวลานี้ในส่วนของอ่าสุขภาพลัคนาราศีพิจิกนะคะ ต้องระมัดระวังในช่วงปลายเดือนเน่ะเรื่องอุบัติเหตุนะคะวันคือถ้าถ้าอุบัติเหตุเนะี่ยต้องบอกว่าตลอดทั้งเดือนแต่ถ้าปลายเดือนน่ะมันจะเป็นดาวจันถ้าปลายเดือนก็จะเป็นเรื่องของน้ำเลือดน้ำน้ำเหลืองการบวมของต่อมอะไรต่างๆต่อมลูกหนูต่อมอะไรต่อภูมิแพ้อะไรแบบเนี้ค่ะแล้วก็ ดาวจาันรก็ยังเป็นเรื่องของการวิตกกังวลและความเครียดอีกภพเรือนหนึ่งก็จะมีดาวพระอาทิตย์หัวใจในตานะคะแล้วก็สุขภาพเรื่องทั่วๆไปเจ็บเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนอะไรส่วนพระศุกก็เป็นเรื่องของรังไข่ตายต่อมลูกมากระบบสืบพันธุ์อัอะไรอย่างคะ่ะก็จะไปเกี่ยวข้องกับดาวทั้งหมดแต่ว่าก่อนวันที่27อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบหายใจแล้วก็ เรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะเพราะ,ะพ่อพูดยังอยู่ในเรือนมรณะอยู่นะคะ mm. ก็ชาวลัคนาราศีพิจิกก็มีแนวโน้มในเรื่องของการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนล้วได้รชาชาโชคปรับเปลี่ยนแล้วโชคดีแล้วก็มีพลังในการทําอะไรบางคุไปลื้อเรื่องเก่ากลับมาทําเรื่องใหม่อะไรอย่างนี้นะคะโดยสรุปก็เป็นไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นค่ะนะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีพิจิกขอพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะ ขอบพคุณสำหรับการแชร์คลิปออกไปด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ